โดนตีเจ็บท้ายเกมเกือบจะได้ชัยชนะแล้วรู้สึกอะไรบ้างครับก็รู้สึกเสียดายนะครับทั้งที่เราเกือบได้3แต้มนะครับในเกมนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราต้องชมปัตตานีนะครับนะในบ้านเขาเนี่ยนะครับเขาก็เต็มที่นะครับนะมันสมราคากับคำว่าบิ๊กแมตช์แดนใต้นะครับกับศึกเขียวเหลืองเนี่ยนะครับมันเป็นเกมที่ไม่ยอมใครอยู่แล้วนะครับแล้วก็ขอชมปัตตานีนะครับทำการบ้านได้ดีแล้วก็ทีมเรานี่ก็ดีนะครับแค่บางจังหวะในเกมลุกเนี่ยยังไม่ปฏิปต่อนะครับเราก็ต้องแก้ไขต่อไปนะครับก็ทั้งสองทีมเนี่ยขอชื่นชมเล่นด้วยน้ำใจนักกีฬาจริงๆสปิริตของนักกีฬาจริงๆครับผมพูดถึงเกมหน้าหน่อยครับผมสำหรับเกมหน้าในบ้านเนี่ยนะครับเราก็เป็นเกมหนักอีกเกมหนึ่งนะครับมันเป็นเกมกลางสัปดาห์นะครับเราก็จำเป็นต้องโรเตชันนักเตะอยู่แล้วนะครับดังนั้นอยู่ที่ความเหมาะสมในวันนั้นนะครับงั้นเกมหน้าเราก็ต้องมีแต้มในบ้านแน่นอนครับครับ